ทางการฝรั่งเศสประกาศภาวะฉุกเฉินและปิดพรมแดนทั่วประเทศพร้อมจัดกองกำลัง1,500นายตรวจสอบความปลอดภัยในเมืองหลังเกิดเหตุโจมตีกรุงปารีสเมืองหลวงด้วยการกราดยิงและระเบิดหลายละระลอกเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า150คนหนึ่งในนั้นคือ Hall คอนเสิร์ตฮอล์บาตคลังใจกลางกรุงปารีสที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย100คนซึ่งพยานระบุว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นวันไว้ระหว่างการจู่โจม ขณะที่นักรคจีฮัทสามคนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสยัยถูกหน่วยคอมมานโดสังหารนอกจากนี้ยังมีเหตุโจมตีอีกหลายจุดได้แก่ด้านนอกสนามกีฬาสตา์เดอร์ฟรองทางตอนเหนือของกรุงปารีสระหว่างมีการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมนีที่ประธานาธิบดีฟรองซัวอลองของฝรั่งเศสเข้าร่วมรับชมที่บาร์และร้านอาหารในเขต10และ11ซึ่งตามจุดต่างๆมีรายงานผู้เสียชีวิต ด้านนายอลองได้เรียกประชุมสุกเฉินคณะรัฐมนตรีและยกเลิกการเข้าร่วมประชุม G20 ในตุรกีสุดสัปดาห์นี้โดยกล่าวว่าฝรั่งเศสจะจัดการกับผู้ก่อการร้ายอย่างไร้ความปราณีขณะที่นายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและนายเดวิดคามรอนนายกรัฐมนตรีอังกฤษต่างประนามเหตุสลดนี้และว่าจะให้ความช่วยเหลือฝรั่งเศสเ,เต็มที่